เป็นฟังก์ชันต้องเนไงยสะอาดจำได้ไหมทุกคนจำได้นะ y สะอาดเพราะนั้นพอไม่เป็นฟังก์ชันเนี่ย y ต้องไม่สะอาดนะครับนะสู้ๆนะทุกคนไปต่อเอาทั้งสี่สิบข้อวันนี้คุณโคใครที่อ่านหนังสือไม่ทันไม่ไม่ต้องกลัวนะคนที่มาเข้ามาดูตอนนี้แล้วดูย้อนหลังนะใครยังไม่ดูไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเดือนเมษาพี่พิมพ์ไว้ให้เลยแล้วกันเดือนเมษา นะเขียนตรงนี้เลยเมษาพี่หยุดติวทั้งเดือนนะครับเพราะพี่ออกติวสดทุกวันนะมีงานเชิญด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะนั้นน้องไม่ต้องกลัวว่าน้องจะติวไม่ทันเพื่อนนะครับเดือนเมษาอาจารย์หยุดติวทั้งเดือนนะตอบไปตรงนี้ก่อนเลยนะครับนะรวมปลายมีนาด้วยนะครับเดี๋ยวปลายมีนาไปลาดไปราชพัดเลยไปราชพัดกาลสินนะครับนะไปหลายที่เลยเพราะนั้นปลายมีนาเนี่ยหยุดเลยตั้งแต่ที่ยี่สบกว่าเนี่ยหยุดเลยเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมีเวลาติวคือวันนี้นะครับวันที่เก้า วันที่16วันที่23 3าชุดครับทุกคนก็น่าจะได้ประมาณสัก2-300ข้อนะครับนะก็ตั้งตั้งตั้งเอ่อตั้งเปาไว้แบบนั้นนะครับนะเอ่ออะมาเพราะนั้นใครอ่านหนังสือไม่ทันไม่ต้องกลัวครับทุกคนพี่มีเวลาให้กลับมาเดือนพฤษุภาต้องทันนะทุกคนครอบครัวหนึ่งวางแผนมีบุตรสามคนความน่าจะเป็นที่จะได้ผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนความน่าจะเป็นนะะบุตรมีทั้งหมดสามคนใช่ไหมก็จะเป็นสองกำลังสามนะ ได้ผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนก็จะมีนะผู้หญิงชายชายผู้ชายหญิงชายแล้วก็ชายชาย,ชายหญิงชายสองคนหญิงหนึ่งคนนะครับก็จะเป็นสามวิธีคําตอบก็เป็นเศษสามส่วนแปดครับคําตอบข้อนี้คือเศษสามส่วนแปดตอบใชก็สองคนตบเลยตอนอาจารย์ติวไม่ง่ายวะติวเหมือนง่ายบางคนมองนะเฮ้ยก็เหมือนง่ายจริงนะครับนะอ บางคนบอกว่าส่วนส่วนดูสิทธ์ตายอย่างเดียวอะไรเนี่ยครูเพนพ,พิชาครูเพนพิชาเ็าบอกว่าเอาเรื่องอยู่นะส่วนดูสิทธ์นะ mm hmm. เฮ้ยอย่าไปกลัวสิส่วนดูสิทธ์นะสามสิบแปดเซตในข้อใดมีสมบัติปิดสมบัติปิดคืออะไรครับกระทำกันต้องอยู่โลกเดิมนะจํานวนเต็มกับการบวกเต็มบวกเต็มได้เต็มไหมเต็มบวกเต็มได้เต็มแสดงว่ามีสมบัติปิดนะครับขี้บวกขี้ได้คู่ไม่มีใช่ไหมอตัตตกยะคูณอตัตตกยะ มันอาจจะเป็นรูทสอคูรูทสอง,ลลสองแล้วได้2ก็ได้หลุดโลกไม่ได้นะครับจำนวนเต็มบวกหารจํานวนเต็มบวกอาจจะได้เศษส่วนก็ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสมบัติปิดจะมีช้ยอยข้อที่หนึ่งฝนก็จบต่อไปข้อที่39บัตรเจ็ดใบเขียนหมายเลขกํากับ1 2 3 4 5 6 7งสากนะครับกำกับไว้ความน่าจะเป็นมหมาวงกลมไฮไลท์ไปเลยฟบเลยนะฮะ ที่จะหยิบได้บัตรสองใบพร้อมกันให้เลกเลขเรียงต่อกันนะบ,บัตรสองใบเพราะนั้นข้างล่างต้องเป็นเจ็ดเลือกสองแน่คอมบิเนชันเจ็ดเลือกสองนะครับเจ็ดเลือกสองไม่ต้องไปคำนวณอะไรก็ตามเลือกสองก็คือ n คูณเลบหนึ่งเพราะนั้นคิดในใจตรงนี้มันคือเจ็ดคูณหกหารด้วยสองเขาเอื้อก,กับเราขนาดนี้นะครับตัดปุ๊บได้สามเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดฮะตรงนี้ได้ยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วเขาสนใจอะไรสนใจเลขเลียงต่อกัน เลขเรียงต่อกันก็มีและฮะหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดใช่ไหมก็จะเป็นหกวิธีเจ็ดแปดไม่มีเป็นหกวิธีหกวิธีตัดเลขเลยตัดเลขเอาแม่สามตัดสามสองหกสามเจ็ดยี่เอ็ดคำตอบคือเศษสองส่วนเจ็ดฮะตอบช้อยข้อที่สามคนับเลยเออโอ้หต้องขนาดนี้เลยนะต้องคมคมคิดเลขต้องคมติวไปแล้วนะ4ะสี่สิบกำหนดให้ f x เท่ากับตัวนี้ f(x) เท่ากับ F x กําลังสองแสดงว่าอันนี้เป็นกราฟอะไรครับพารานะกราฟนี้เป็นกราฟพาราและเป็นพาราอะไรเป็นพาราหงายเพราะตัวนี้เป็นบวกใช่ไหมพาราหงายพอพาราหงายปั๊บจะได้ค่าต่ําค่าสูงไม่ได้แน่นะครับหน้าที่ของเราก็คือต้องไปเช็คว่าค่าต่ําของมันได้ลบหกจริงไหมทุกคนลูกศิษย์พี่ต้องขี่ต้นใต้คาว่าค่าค่าก็คือดูค่า y จุดก็ต้องเป็นขว้ดับ อเพราะนั้นการจะดูค่าไหนค่าต่ํานี่ต้องดิฟใช่ไหมครับดิฟแล้วจับเท่ากับศูนนะเพราะนั้นดิฟตัวนี้เป็น 2x ลบ2เท่ากับศูนย้ายข้างในใจ2ไปนู่น2ไปหารน,นะครับเพราะฉนั้น x เท่ากับ 1x เท่ากับ1ค่าต่ําเท่าไหร่แทน1เข้าไปเป็น f 1ก็เป็น1กําลัง2ลบ2คูณ1ลบ5คิดเลข1กําลัง2ได้1ลบ2 1ลบ2เป็นลบ1ลบ1ลบ5เป็นลบ6ครับลบ6 เพราะนั้นค่าที่ทาให่ต่ํานะครับคือลบหกก็คือตอบช้อยข้อที่สี่ครับผมถูกต้องฝนเพราะตัวนี้ยบางทีมันคิดเลขก็ไอ้ที่เราคิดได้แน่ๆคือตัวเนี้นะครับนะแน้วอัจก็ตัดช้อยได้ช้อยหนึ่งพี่ก็เลยเลือกคิดตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะนั้นคนที่นั่งฟังอยู่ครับทําไมไม่ตอบหนึ่งต้องทราบนะฮะทำไมต้องไปเลือกดูค่าวายต้องทราบพี่สอนไปแล้วนะครับค่าสูงค่าต่ําให้ดูที่ค่าวายนะครับนะอ่าอ่ะต่อไป เออจริงๆเอาให้จบเลยได้ไหมให้จบเลยไหมเออให้จบไปเลยเนอะนีม่มีโจทย์อะไรยากเท่าไหร่นะเออให้จบไปเลยมาครพอ็ดจบจบ,จบสักชุดหนึ่งนะเออ่ะสีพเอ็ดอข้อนี้เหมือนมีในหนังสือนะข้อนี้กําหนดให้เป็นเลือกแบบถูกผิดสิบข้อนะตอนที่สองเป็นปรนัยสี่ตัวเลือกสิบข้อนะะ พราะนั่นถูกผิด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 สิบข้อเนี่ยมันก็คือสองคูณสองคูณสองคูณสองก็เป็นสองกำลังสิบโจทย์ข้อเดียวกันหนังสือเลยปะทุกคนใช่ไหมใครจําได้มั่งอ่าใครจําได้มั่งอันนี้อันเดียวกันหนังสือเลยปะคุณครูเคยจาได้ไหมคุณครูถามใครอ่ะนะถามพวกเราอะนะคันแต่ก็จำไม่ได้นะครับเหมือนในหนังสือมันมีแล้วอันนี้นะโจทย์ข้อเดียวกันเลยนะครับนะใช่ไหมคุณครูเออมาใช่ครูปริศาบอกเนี่ย ครูปริศาครูจินเนี่ยบอกใช่เออนั่นน่าใช่เนาะออก็คือคูณกับตัวนี้เป็นสี่กำลังสิบทำโดยไม่เว้นตอนพี่ติววันนั้นนะพี่ก็สอนว่างไงครับว่าถ้าเว้นต้องเป็นยังไงนะครับเคยสอนแล้วใช่ไหมอ,อ,อันนี้ทําโดยไม่เว้นนะออถ้าเว้นจะเป็นยังไงเคยสอนได้หมดแล้วเนาะก็จับดึงกําลังสิบออกไปเป็นสี่สองแปดกำลังสิบครับออออคําตอบก็คือแปดกำลังสิบสรบเลยโอเคนะมันซ้ํากันเนาะข้อส2บสองจงพิจารณา เหตุต่อไปนี้ทุกคนที่ชอบกินทุกคนที่ชอบกินผลไม้จะชอบกินผักผลไม้ทุกคนนะผลไม้ทุกคนเลยจะชอบกินผักกินผักเห็นไหมต่อไปคนที่ชอบกินรสหวานทุกคนจะชอบกินผลไม้แสดงว่ารสหวานต้องอยู่ข้างในรสหวานต้องอยู่ข้างในผลไม้เพราะว่าทุกคนที่ชอบกินหวานนะจะชอบกินผลไม้นะครับนะ ต่อไปขาวชื่อคนขาวเป็นจุดนะขาวไม่กินผักขาวอยู่นี่ขาวไม่กินผักดำดำกินผลไม้ดำดำกินผลไม้ก็ต้องอยู่ในนี้นะดำหรือดำอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับสองกรณีนะเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้สมเหตุสมผลข้อหนึ่งขาวไม่ชอบกินรสหวาน แน่นอนขาวอยู่ข้างนอกแสดงว่าขาวต้องไม่ชอบกินรสหวานแน่นอนถูกต้องนะฮะคำตอบข้อนี้สมเหตุสมผลอยู่ช้อยข้อที่หนึ่งครับผมเออต่อไปข้อที่สาความสัมพันธ์ในข้อใดไม่เป็นฟังก์ชันโอ้โหคุณครูเป็นฟังก์ชันต้องไงวายสะอาดจําได้ไหมทุกคนจำได้นะวายสะอาดเพราะนั้นพอไม่เป็นฟังก์ชันเนี่ยวายต้องไม่สะอาดนะครับนะฮะ วายต้องไม่สะอาดแล้วดูวายกำลังหนึ่งวายกำลังหนึ่งวายหนึ่งข้อนี้เหมือนให้คะแนนฟรีนะครับวายกำลังสองอย่างนี้เรียกว่าวายไม่สะอาดแสดงว่ามันจะไม่เป็นฟังก์ชันข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สี่ครับตอนตีเราตวยากกว่านี้จำได้ไหมหาอินเวอร์สด้วยนะครับอินเวอร์สเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นอินเวอร์สทำยังไงนะอินเวอร์สเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x นะพอจําได้ไหมครับนะดูอินเวอร์สให้เป็นนะครับอินเวอร์ส เป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นด้วยนะครับต้องดูให้เป็นนะสอนไปหมดแล้วนะครับอันนี้ออกมาตรงๆเนี่ยโหเห็นแล้วต้องยิ้มเลยข้อ44จานวนจริงบวก3จํานวน 2a ลบ13 a บวก2 3a บวก6เรียงกันเป็นลําดับเลขคณิตนะและ 4b 9เรียงเป็นลําดับเลขคคณิตจงหาค่าของค่าสมบูรณ์ 3a ลบ b นะก็ถ้าเรารู้ว่าตรงนี้เป็นเลขคณิต นะฮะเราจับพจน์ก่อนหน้าลบพจนแรกนะฮะพจติดกันลบกันนะครับนะเพราะนั้นก็เป็น a บวกสพจน์ก่อนหน้านะลบกับตัวนี้เป็นสอง a บวกสิบสาเท่ากับนะข้อสอบมันง่ายหรือว่าเราเก่งครับนะ <S <S <c oughs> คือมันจะขาบเกี่ยวเนาะคนที่อ่านหนังสือเยอะๆนะครับติวมาเยอะๆเนี่ย พอมาเริ่มตะลุยข้อสอบก็จะเริ่มแบบเอ๊ะหรือว่ามันง่ายจริงวะหรือว่าหรือว่ากูไม่รู้หรือว่าหรือว่ากูรู้แล้วมันกูทําเป็นอะไรเงี้ยนะครับมันคาบเกี่ยวนะครับนะเพราะฉนั้นพี่ถึงบอกไงครับว่าอย่ายุดนะครับทําข้อสอบไปอย่ายุดนะง่ายยากช่างมันอย่ายุดนะฮะแล้วหนูจะหยุดเมื่อไหร่คะหยุดเมื่อวันที่มีชื่อขึ้นบัญชีวันนั้นจึงหยุดได้นะวันนั้นจึงหยุดได้นะอย่าหยุดนะฮะ ทำไมตอนเรียนพื้นฐานโจทย์ยากกว่านะจริงเปล่ามันเราเราเรา,า,าเข้าใจแล้วหรือเปล่านะครับนะอ,อ่าต่อไปเช่นแนนปลารับคือใครแนนเช่นแนนปลารับจําได้แม้กมนะระทั่งคําตอบนะแนนปลาแนนปลารับคือใครคุณครูแนนคุณครูเฉลิมแนปแปนปลาระลับแบนปลาละลับคือใคร คือชื่อเพื่อนเหรออะต่บไปเพราะนั้นวันสอบจริงคุณครูใครจําคําถามได้เอามาบอกด้วยนะ,อะเอามาบอกด้วยนี่จําได้แม่ก็นั่งคำตอบใชไหมเอามาบอกด้วยแต่เดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันไวนะครับนะเอาพจน์ก่อนหน้าลบพจน์หลังนะครับก็เป็นสามเอบวกหลบกับ A อลบสองเปิดวงเล็บเลยนะครับทุกคนเปิดวงเล็บเลยนะอะหรือว่าตอนดูอาจารย์แก๊ปมันง่าย มันข้าบเกี่ยวกันนะคุณครูมันข้าบเกี่ยวกันนะครับนะอ่ะคิดเลขครับเอลบสองเอได้เป็นลบเอนะครับสองวกสิเป็นบวกสิเท่ากาับสามเอลบเเป็น 2A 6เลบสเป็นบวกสย้ายไปลบเย้ายไปบวกฮะเป็น 3A มย้ายไปลบเป็น11ครับเพราะฉะนั้น A เท่ากับ11ส่วน3นะ นี่คือไอเดียของลำดับเลขคณิตเลยนะครับนะต่อไปเขาบอกว่า B b, b เป็นลำดับเลขาเลขาคือเอาก่อนหน้าตั้งหารพดนหลังนะครับนะหารพดหลังเป็น B, b ส่วน C มุกนี้เราเจอบ่อยๆนะครับนะ9ส่วน B ีนี่เอาหน้าตั้งหารด้วยหลัง9ส่วน B b, b คูณไขว้ไปเป็น b กีกำลังสองเท่ากับ4่คูณ9อาจจะแกไม่คูณเหรอไม่คูณนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะถอด,ดรูทนะฮะเพราะฉะนั้น B ของเราเท่ากับ2คูณ3ก็เป็น6นะฮะเพราะนั้นเราได้ A แล้วเราได้ B แล้วโจทย์ถามค่าสมบูรณ์ของ 3A ลบค่าสมบูรณ์ของ B นะครับจริงๆตรงเนี้ยต้องเป็นบวกลบด้วยนะครับนะพี่ไม่ได้ย้ำนะ B เนี่ยต้องเป็นบวกลบด้วยบวกลบ6เพราะว่าเราการถอดรูทมานะฮะอาจจะไม่ได้เอาติดลบเหรอไม่เอาเพราะว่าคำถามมันมีค่าสมบูรณ์นะเอา11ส่วน3ไปแทนก็จะเหลือ11ครับทุกคนครับลบกับ 6ครับเพราะนะั้นคำตอบข้อนี้คือส1็ดลบหกสิบเ็ดลบหก็จะกลายเป็นห้าครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่สามครับผมฝนฟับเลย <L un> เห็นไหมฮะแล้วพี่จะบอกความลับอะไรรู้ไหมบางปีนะพอภาคก,กอภาคก,กอออกยากยากอออกยากยากวิชาเอกอีก <laughs> ยากวิชาเอกอีกบางปีนะเขาสอบภาคก,กอนะ,อะบางทีอนุกรมอ่ะนะยากวิชาเอกอีกนะครับ วิชาเอกถามไม่ง่ายสองห้าแปดสิบเอ็ดตัวต่อไปตอบเท่าไรวิชาเอกถามไม่ง่ายภาคกอออกยากกว่าอีกนะครับนะก็พิจารณาเอานะครับนะแล้วแต่ดวงนะฮะฝึกเยอะๆทุกคนมีทางเดียวเท่านั้นแหละต้องฝึกเยอะๆข้อสี่สิบห้าคะแนนเฉลี่ยของเรียนสิบคนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับยี่สิบคะแนนเมื่อแต่ครูใส่คะแนนผิดไปหนึ่งคนคะแนนที่ถูกต้องคือเลขสี่แต่ใส่ไปเลขสิบนะครับแล้วค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องคือเท่าไหร่นะครับ อ่าสิคนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเป็น20เอาที่ผิดก่อนนะเอาที่ผิดก่อนนะแล้วก็ซัม m a ชั่น X หารด้วย10บนะนี่ค่าเฉลี่ยแบบผิดผิดนะคูคไยไปก็จะได้เป็น200คือคะแนนผลรวมแบบผิดผิดได้200นะนี่คือที่เราบันทึกผิดใช่ไหมครับทำไงครับลบออกสิครับใส่10เข้าไปใช่ไหมลบออก ใส่ที่ถูกต้องเข้าไปบวกเข้าไปเพราะนั้นที่ถูกต้อง summation x ที่ถูกต้องนะฮะจะเป็น200ลบสิ่งที่ผิดออกไปบวกสิ่งที่ถูกเข้าไปนะครับนะ,ะเพราะนั้นมันก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสองหนึ่งร้อยเก้าสิบบวกสี่เป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่น 194, นะเราอยากหาค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องใช่ไหมครับก็เอาหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่หารด้วยยี่สิบครับ ด้วยยี่สิบเข้าไปเอา้าตัดเลขครับทุกคน,นครับเริ่มตรงนี้ได้สิบนะตรงนี้ได้เป็นเอาแม่อะไรตัดเนาะแม่สองเหรอสองเก้าสิบแปดสองเก้าสิบแปดนะสองเจ็ดเอา้าทำไมไม่ตรงอะ่ะเดี๋ยวพี่ทำอะไรผิดวะ่าเนี่ยคะแนนเฉลี่ยเป็นสิบคูณไข่ปุ้งสองร้อยลบสี่ที่ผิดออกเป็นร้อยเก้าสิบบวกสี่เป็นร้อยเก้าสิบสี่ หารด้วยจํานวนคนดิจํานวนคนออจํานวนคนสิครับนะเออหารด้วยสิบค่ะขอบคุณครับน,นะดูคอมเมนต์ด้วยดูจอด้วยดู iPad ด้วยดูไปดูมาดูไปดูมาทุกคนต้องช่วยพี่นะทุกคนนะพี่ตาลายหมดแล้วตอนนี้นะครับนะได้หารด้วยสิบนะก็จะเป็นทศยมหนึ่งตำแหน่งครับทศยมหนึ่งตำแหน่งก็เป็นหนึ่งร้อยสิบเก้าจุดสี่ตอบช้อยข้อที่สองครับผม เจ yeah. ขอบคุณครับผ่านด้วยสิบขอบคุณคุณครูครับหลายคนยังดูอยู่นะเยี่ยมมากครับนะต่อไปข้อที่หกจงหาผลคูณคำตอบทั้งหมดของสมการอย่างเงี้ยได้ใช้สูตรได้เลยคุณครูเพราะมันเป็นสมการเพียวๆนะไม่มีรูทไม่มีอะไรนะครับข้อนี้ตอบเท่าไหร่ทุกคนตอบเท่าไหร่ครับผลคูณคำตอบนะหาได้จากอะไรครับลบหยกกำลัง n n คือส แล้วเอาพจนสุดท้ายมาหารด้วยสรัรพสิทธิ์หน้าพจน์แรกนะครับนะลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งคูณแปดเป็นแปดเลยนะครับคำตอบข้อนี้คือแปดเลยครับฝนฟับเลยนี่คุณครูดาด้านะพูดถูกต้องเลยนะแล้ววันสอบจริงร้อยข้อร้อยข้อนะอันนี้พูดถึงวิชาเอกวิชาเดียวนะร้อยข้อน้องเดินออกจากห้องสอบมันนี้คอเอียงอย่างนี้เลยนะครับคอเอียงเป็นซอมบี้เลยนะครับรนะ้อยข้อคุณครู ตานี้ลายไปหมดนะวันคือวันนี้แค่ห้าสิบข้อนี่พี่ยังตาลายเลยคือขนาดพี่ตั้ง iPad อย่างนี้นะครับค,คุณครับตั้ง iPad แบบระดับสายตานะแต่น้องวันสอบน้องต้องก้มอย่างนี้นะครับน้องนึกสภาพแล้วน้องต้องก้มอยู่กับมันก้มมากกว่านีอ้องศามันมากกว่านี้พอเงยมันนี่หน้ามืดได้เลยนะครับทุกคนเป็นเรื่องสําคัญมากครับนะ,ะวันสอบนี่โหสุดยอดนะหลักสูตรออกหลักสูตรคณิตศาสตร์ออกประมาณเจ็ดถึงสิบห้าข้อครับนะเจ็ดถึงสิบห้าข้อ คุณครูวัลพัฒถามมานะครับนะแต่ที่พี่เคยตอบไปในนั้นนะเจ็ดถึงสิบห้าข้อเลยนะครับประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวมีมีแทรกอยู่เรื่อยนะครับข้อที่สี่เจ็ดครับหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่หนึ่งเท่ากับข้อใดน,นะข้อนี้เป็นการยกกําลังครับทุกคนครับถ้าใครเคยสังเกตนะสิบเอ็ดกำลังหนึ่งมันจะได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดกำลังสองมันจะมีหนึ่งสองข้างแล้วตรงนี้บวกกันจะได้เป็นสองเพราะฉะนั้นสิบเอ็ดกำลังสองจะเป็นหนึ่งสองหนึ่ง นะใช่กว่าถึงร้อยข้อมันปวดหลังมากนะครับนะเพราะฉนั้นน้องต้องพยายามเต้องพยายามเนี่ยยกขึ้นมาเงยหน้างี้บั่งขนาด iPad พี่ตั้งแบบแนวเฉียงนะนะพี่มีขาตั้ง iPad ด้วยไงนะครับแต่วันสอบน้องต้องทําราบอยู่กับพื้นตรงเนี้ยหวปวดคอมากนะครับนะเเพราะนั้นก็สู้ๆคุณครูสู้ๆทำไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งครับจับบวกกันใช่ไหมเป็นสามตรงนี้จับบวกกันเป็นสามเห็นไหม สามสามเพราะนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งใช่ไหมจับบวกกันครับเป็นสี่จับบวกกันครับเป็นหกจับบวกกันครับเป็นสีบบ่นเน,นี่ยนะถ้าใครเคยสังเกตนะเห็นไหมมันจะเป็นอย่างงี้ฮนะหกสี่นี่ตรงแล้วนะฮะเพราะนั้นมันจะไ้งแต่กําลังหนึ่งกำลังสองกำลังสามกำลังสีง 4, ่เพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือใชออ้ข้อที่สองครับผมฝนฟ้าเต่อไปข้อที่แปดความยาวรัศมีควรจะติว สุดยอดอันนี้พูดไปแล้วเมื่อตอนต้นคลิปเลยรัศมีวงกลมไม่ต้องไปนั่งจัดรูปให้อยู่ในรูปนี้ไม่ต้องจำได้ไหมสูตรว่าไงนะสูตรว่าไงครับรัศมีสูตรว่าไงครับสแควร์รูทเอชกำลังสบวกเคกำลังสอเอาจุดศูนย์กลางมากำลังสองแล้วบวกกันนะครับแล้วลบด้วยตัวเลขตัวสุดท้ายนะอ่า เพราะนั้นข้อนี้เราทุกคนสามารถหาจุดศูนย์กลางได้อย่างไวอยู่แล้วใช่ไหมตรงนี้เป็น4ครับใส่ลบเข้าไปเป็นไรฮะลบ4ส่วน2เป็นลบ2ครับกําลัง2ต่อไปบวก k เป็นลบ6อยู่แล้วใส่ลบเข้าไปเป็น6ส่วน2เป็น3 3กําลัง2เป็น9อ่าเขียนก่อนแล้วกันนะอ่จริงคิดเลขได้เลยนะทุกคน4เป็น8ใส่ลบเข้าไปเป็นลบ8นะครับเพราะนั้นคําตอบจะเป็นส q u a r e root 4บวก9ลบ8นะ ก็เป็นเท่าไหร่ครับเอ่อเก้าลบแปดเป็นหนึ่งสี่บวกหนึ่งเป็นห้าก็จะเป็นรูทห้านะครับถ้าเขาถามความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางระวังด้วยนะถ้าเขาถามความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางระวังอย่าคูณอย่าลืมคูณสองเข้าไปนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ลัศมีคือรูทห้าครับผมจบเยียมสุดยอดนอนหลับสบายเถอะจบห้าร้อยข้นี้ทุกคนนะ บางคนบอกหลังๆมันยากแน่เลยวะมันก็อย่างนี้แหละทุกคนคค้าเข้ากันไปมีโจทย์ที่ยากมีโจทย์ที่ง่ายนะครับสี่เก้าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องอ่าไล่ข้อเลยแล้วกันนะข้อ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 หนึ่งรูสองเป็นตรรกยะไม่ใช่มันเป็นอัตรรกยะศูนย์จุดสามซ้าเป็นจํานวนอัตรรกยะไม่ใช่ศูนย์จุดสามซ้สามารถเขียนเศษส่วนได้ไม่ใช่นะครับนะอ่าข้อสามจำนวนคู่เป็นจํานวนเต็มที่สองหารลงตัว ถูกต้องครับอันนี้ถูกต้องตอบใจก็สามฝนฟับเลยเออทำไมจอพี่เขียนไม่ติดแล้วละ่ะน่าจะน้ำลายติดจอนะครับดเออูเขียนไม่ติดแล้วเอาใหม่เออมาแล้วมาแล้วขอ้อห้าสิบค่าของตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับก็ใช้สมบัติเลขย่อมลังที่เราเคยติวกันบ่อยๆก็ได้นะครับเอาแปดขึ้นไปด้านบนนะครับก็เป็นแปด เขียนเต็มๆก็ได้แปยกกำลังลบสส่วนสบวกกับ3ามกำลังหนส่วนสนะฮะคูณกับ9 9เราจะเปลี่ยนเป็น3ามกำลังสแล้วซ้อนกำลัง1นส่วนสนะฮะแต่ถามก่อนทำอะไรก่อนทำคูณก่อนถูกต้องไหมครับนะ่าทำคูณก่อนนะจริงๆไม่ต้องทำเลขยกกำลังก่อนก็ได้นะครับนะ อ่าเนี่ยทำยกกาลังกก็ได้นะครับนะแต่จริงๆแล้วมีคูณทําคูณนะทาตัวนี้นะอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็นอะไรครับมันคือสามกำลังหนึ่งส่วนสามคูณกับ3ามกำลังสส่วนสามนะครับคูณกันฐานเหมือนกันเราเลขชี้มหลังบวกกันก็จะเป็น3ามยกกำลังสาส่วนสเป็นสามกำลังหนึ่งนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้จะเป็น3บวกกับอ่าตรงนี้ฮะตรงนี้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 กลายเป็น2องกำลังสามครับต่เนี้เป็นลบหด้วยนะลบหนึ่ง พราะเราตบ8ขึ้นมาใช่ไหมก็เป็นลบสนะแล้วก็ลบสส่วนสะครับลบลบเป็นบวกเห็นไหมครับลบลบเป็นบวกสตัด3เพราะนั้นมันจะเหลือ2องกำลัง2องลบแลบ้วบ,บวกแล้วนะสองกำลังสี่สองกำลังสองเป็น4นะครับบวกสามนะสีบวกสนะเป็น7จครับผมสีวกสเป็น7จ็ดคำตอบข้อนี้ก็คือ7จนะ็ดฮะตอบช้อยข้อที่สาม ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ